คุณมาถึงแล้วฮงเซียงกงคาเฟ่ในบรรยากาศจีนโบราณที่มีความร่วมสมัยอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามาในร้านจะมีเคาน์เตอร์รับออเดอร์และตู้ขายเครื่องดื่มเมนูที่ร้านจะเน้นเป็นของทานเล่นเครื่องดื่มและขนมหวานเมื่อก้าวข้ามประตูกระจกมาเราจะพบว่าเราอยู่ในบ้านเก่าตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมจีนเมื่อเดินเข้ามาเรื่อยๆเราจะพบว่าคาเฟ่มีขนาดกว้างโล่งโปร่งและมีของสะสมโบราณอยู่หลายจุดวันนี้เรานัดเพื่อนมาด้วยทำคลิปอยู่ที่ช่องช็อกโกแคนดี้ลุงติดตามด้วยนะ เพื่อนบอกว่าชั้น2จะเป็นนิทรรศการสะสมวัตถุโบราณเดี๋ยวจะขึ้นไปดูช่วงท้ายคลิปแม้ว่าบางโซนของคาเฟ่จะไม่มีแอร์แต่ก็ไม่ร้อนมีลมพัดตลอดเดินเข้ามาก็มาเจอห้องแห่งความลับเลยเข้าไปดูซะหน่อยว่าข้างในเป็นอะไรปรากฏว่าเป็นบ้านสไตล์คนจีนสมัยก่อนที่เคยเห็นที่ซัวเถาบรรยากาศแบบในหนังย้อนยุคแล้วถ้าเราเดินมาอีกทางนึงก็จะเป็นโซนคาเฟ่ที่มีแอร์อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเครื่องดื่มเราก็ลองแล้วนะคะเราจะไปเอาเครื่องดื่มเครื่องดื่มวันนี้เราสั่งเป็นชาไทยนะมีน้ำดื่มให้บริการตัวเองด้วยนะคะส่วนของกินเล่นเราสั่งเป็นไส้กรอกเฟรนฟรายป่อเปี๊ยะกุ้งทอดแล้วก็วาฟเฟิลเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมใครอยากดูรีวิวกินไปตามได้ที่ช่องเพื่อนได้เลยนะเมื่อกินอิ่มแล้วเราก็มาโซนเอาท์ดอร์ด้านนอกด้านนอกจะมีที่นั่งเป็นโต๊ะยาวสำหรับเพื่อนที่มาเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะๆเลยมองตรงไปจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสามารถนั่งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูวิวได้ส่วนตึกนี้จะเป็นเรือนปัญญาด้านล่างเป็นห้องน้ำให้บริการลูกค้าตึกที่มีรากต้นไทรตรงนี้คือ River Room เป็นโซนห้องแอร์ที่ยังสามารถมองวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างชัดเจนก่อนกลับเราขึ้นมาดูนิทรรศการที่สะสมวัตถุโบราณที่ชั้น2โดยขึ้นผ่านบันไดวนขึ้นมาของสะสมในคาเฟ่แห่งนี้มีอายุตั้งแต่หลัก10ถึงกว่า100ปีที่นี่นอกจากจะเป็นที่ชื่นชอบในหมู่วัยรุ่นแล้ววันนี้เราเห็นผู้ใหญ่มากันหลายโต๊ะมากๆฮงเซียงกงตั้งอยู่ที่ตลาดน้อยซอยวานิช 2เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์10โมงถึง6โมงเย็นใครที่เอารถมาแนะนำให้ไปจอดรถที่วัดปทุมคงคาแบบฝากกุญแจเดินมาเพียงแค่2นาทีก็ถึงคาเฟ่แล้วคลิปหน้าจะไปที่ไหนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะ